ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็วันนี้เจอกับเกมคาบาวนะครับผมจะปิดดูก่อนอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับพวก Facebook อีเมลอะไรก็ได้สมัยก่อนนี่ผมชอบเล่นมากเลยคาบาวจำได้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเล่นไปมือยังคาเมาส์เลยหลับเช้าก็ต้องไปเรียนแต่นี้เขาพัฒนาใหม่นะครับเป็นคาบาวโมบายนะครับผมก็ยังคงเล่นต่อไปนะครับผมโอเคเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าฮะผมโอเคเข้าเกมมาแล้วอันนี้มันจะมีเป็นเหมือนให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ว่าเราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่างด้วยวะไม่ว่างแม่งก็น่าคนน่าจะลงเล่นกันเยอะแล้ววะแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ปกติด้วยนะไม่ว่างมันหมายถึงอะไรวะเนี่ย มีแบบนี้ด้วยเหรอวะทีแรกว่าจะลงเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะแต่ตอนนี้มันเต็มละทีนี้เราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรดีวะเดี๋ยวก่อนดิเซิร์ฟเวอร์มันไอ้นี่ลวนๆไม่ดูวันนี้เอ้ยนี่เราชาแนล10อ๋อตอนนี้มันคือเราเข้ามาสู่ชาแนล10กันแล้วนะครับผมแต่ทำไมมันไม่มีเสียงวะกูกดปิดเสียงวะเนี่ยไม่นะก็ไม่ได้กดปิดเสียงนี่วะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูการสร้างตัวละครกันไอ้สรุปกูเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ช่างมันเถอะช่างมันไปก่อนอ๋อมาดูวอริเออร์ก่อนดีกว่าฮะโอ้โหแม่งเท่ว่ะดาบยังจัดเต็มเหมือนเดิมมะจัดเต็มอันนี้เป็นดาบคู่สมัยก่อนจะบอกว่าสมัยก่อนเพื่อนผมเล่นแบบว่าแม่งมอไซคันละ150,000น่ะมอไซในเกมคาบาวอ่ะเพื่อนผมไปตีจนดรอป2คันอ่ะขายได้300,000มีคนซื้อด้วยเพื่อนผมชอบเล่นเกมแบบขายของด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าภาคนี้เขาบังคับเกมยังไงให้เราซื้อขายได้เหมือนเมื่อก่อนป่ะถ้าซื้อขายได้เมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากเลยอันนี้สายธนูนะฮะผมเฮ้ยอาวุธทำไมมันเรืองแสงกันหมดทุกอันเลยวะโล่กับมีสันไม่ใช่วะดาบยาวเฮ้ยดาบมันเหมือนกันเปล่าวะเออใช่มันใช้ดาบอันเดียวกันไหนขอดูหน่อยเออใช่มันใช้ดาบอันเดียวกันนะไหนดูสิเออใช่ดาบอันเดียวกันอ๋อมันคงเป็นเอฟเฟกต์แต่งเฉยอันนี้เปรียบเทียบก็คงสาย5อะไรก็จำไม่ได้แล้วมันมีอาชีพอะไรมั่งนะยัดเคไอตัวนี้แม่งแบบดาบคู่เหมือนโล่กระบองอันนี้สายสไนเปอร์เนี่ยกันเนอร์เอาเว้ยสไนเปอร์กันเนอร์ไหนขอดูผู้หญิงบ้างโอ้ยดูอาชีพอื่นบ้างเอฟเฟกต์นี่ใกล้เคียงกันนะเออโอ้โหเฮ้ยทำไมเธอช่างเย้ายวนจริงๆเหมือนกันเอฟเฟกต์เดียวกันหมดเลยอันนี้สายเวทด้วยสายเวทดาเมจก็แรงผมว่าใครเล่นถ้าใครเล่นโหดอ่ะมันก็โหดทุกคนแหละแต่สายเวทแม่งโคตรเปลืองมานาแค่นั้นแหละจะเล่นสายอะไรดีวะเอ้ยแต่สายนี้ไม่แน่ใจสมัยก่อนมีเล่นเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีเล่นหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่ว่ามันนานมากแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเล่นตัวผู้ชายดีกว่ารอบนี้เราจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวผู้ชายเปลี่ยนรูปร่างก่อนทรงผมอ๋อเบ้าตามีหนวดแม่งเฮ้ยโอ้โหเกาหลีเลยว่ะอันนี้แม่งหน้าอิ่มไปว่ะโอ้ยอย่างงี้นะหน้าคมแล้วก็ทรงผมเหรอมัดจุกเหรอไหนดูสิทรงเดิมแม่งดีอยู่แล้วสีผมโอ้โหเฮ้เข้ากับสีผิวเลยว่ะผมขาวด้วยเอาผมขาวดีกว่าวะโอเคแล้วก็ได้แล้วนะฮะผมในการสร้างตัวละครจัดไปชื่อเหมือนเดิมนะฮะผมกำมนจ้ามาแล้วเฮ้ยจัดหนักจัดเต็มอันนี้เราสามารถสร้างตัวละครได้4ตัวเลยเหรอ
แล้วก็5 6ตัวสร้างตัวละครได้6ตัวใช้ไอเทมเพื่อสร้างตัวละครเพิ่มก็เหมือนจะสร้างตัวละครได้8อาชีพเลยนะแล้วแต่เราจะเล่นอะแต่ว่าคนเล่นมันก็ได้นะอันนี้เป็นเบต้านะครับผมก็ลองเทสกันดูก่อนเริ่มเกมจริงนะครับผมซับพาสเวิร์ดปรนนาซับพาสเวิร์ดเพื่อความปลอดภัยโอเคตอนนี้เราก็สร้างพาสเวิร์ดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพาสเวิร์ดผมเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะผมก็ตั้งไปงั้นๆแหละอันนี้ให้หมุนหน้าจออันนี้เป็นคำสั่งเบื้องต้นเว้ยเห็นมันบอกว่ามันสามารถกดติดตามเควสได้นะฮะผมแล้วกูจะวิ่งไงวะห้อยตัวปุ่มตัวปุ่มวิ่งนี่มันล็อกนะฮะผมโอเคมันล็อกอยู่ตอนนี้ไม่มีสกิลอะไรทั้งสิ้นเลยขอดูมาอีเมลก่อนมันมีของแจกปะเริ่มส่วนใหญ่เริ่มเกมมันจะมีของแจกรับจดหมายรับไม่มีวะยังศูนย์เมลแล้วก็มีอะไรเนี่ยการซื้อของพรีเมียม10เพชรเว้ย10เพชรมาแล้วมีแพ็กเกจด้วยพรีเมียมเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรมอไซแน่เลยวะว่านะ30เพชรอันนี้น้ำยาฮิวเลือดชัวป้าเพชรพีกูว่าแล้วแล้วก็โอ้มีดาบเลเซอร์ด้วยจะเครมีโลด้วยมีสัตว์เลี้ยงด้วยวะเฮ้ยอันนี้แม่งเจ๋งดีวะเฮ้ยอันนี้ดีมันมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะเว้ยโอเคเยอะกว่าตอนสมัยเล่น PC แต่ PC ID ผมไม่ได้ตั้งแต่เลิกเรียนมหาลัยเกมออนไลน์พวกนี้ผมก็ไม่มีเวลาเล่นเลยทำแต่งานนะครับผมมันก็เลยทำให้ ID ตัวละครผมโดนลบไปซะงั้นฮู้แย่จังมีของประกาศกิจกรรมด้วยโอเคก็เข้าสู่เมนูมีเมนูด้านนี้ด้วยแล้วก็ดูฝั่งนี้เป็นสเตตัสต่างๆฝั่งบนขวามือตอนนี้ ATK เราไปเริ่มเควสกันเลยดีกว่ามั้งผมว่านะนี่มันมีเควสเริ่มต้นคุณต้องการไปยังตำแหน่งเควสหรือไม่ตกลงวาร์ปเลยเฮ้ยมันสามารถวาร์ปได้ด้วยว่ะเฮ้ยเจ๋งดีเมื่อก่อนแม่งต้องวิ่งหาเควสเองอะใช่ป่ะเมื่อก่อนแม่งวิ่งหาเควสเองจริงๆเควสมันก็อยู่ที่ตรงนี้เองแหละโอเคแล้วก็ดูเควสดิคุยมันเข้าไปแล้วไงต่อเดี๋ยวจะลองคุยกับมันไปก่อนมันมีแผนที่ด้านนี้ด้วยตอนนี้ผมอยู่แนว10นะฮะผมโอเคแนวไหนก็สามารถย้ายแนวได้อ๋อเอาแล้วเว้ยประเด็นคือกูจะไปทางไหนต่อดีทางไหนดีวะเฮ้ยคนก็เล่นเยอะวะแต่ว่าสกิลเรายังไม่มีเลยอ่ะสกิลคุยกันไปก่อนแล้วกันมีใครให้คุยมั่งชื่อของสกิลบุ๊กจำได้สมัยก่อนมันต้องซื้อใช้เงินซื้อสกิลวะนี่พลังโจมตีนะเนี่ยเชื่อต้องซื้ออะแล้วตังค์ตอนนี้กูมีอยู่กี่บาทวะเนี่ย มีสกิลวาร์ปสกิลวิ่งจำได้ว่ามันก็เหมือนภาค PC อ่ะคือมันต้องซื้อสกิลอ่ะซื้อสกิลในการเล่นแล้วก็กดใช้เพื่ออันนี้วาร์ปมาไหนวะเนี่ยวิ่งออกมาก่อนมันมีกระเป๋าอยู่สามารถกลับเมืองที่ใกล้ที่สุดสามารถใช้แค่ทีละครั้งอันนี้คืออะไรติดตั้งอันนี้ฝั่งนี้เป็นชุดด้วยโอ้โหเห็นแล้วปวดหัวชิบหายมีคอสตูมด้วยอันนี้สงสัยจะขายกาชาแน่เลยวะไม่ขายกาชาอยู่ไม่ได้เกมไปด้านไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเขาดูแผนที่ก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้โอ้วาร์ปในแผนที่ก็ได้ด้วยโอ้ยอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้วะเนี่ยตัวแดงเลยวะโอเคเดี๋ยวเราคุยกับไอ้นี่ก่อนคุยกับเปิดคลังส่วนตัวอ๋อนี่เป็นคลังตอนนี้มันยังล็อกอยู่เว้ย
คือประเด็นคือกูไม่มีตังค์เลยจ้ากาบาทเดียวเดี๋ยวดูมีอะไรบ้างเปิดไม่สามารถเปิดได้ไม่สามารถเปิดได้ผ่านไปโอเคแล้วเรามาสำรวจก่อนตอนนี้มันเป็นหีบคลังเว้ยมีอะไรบ้างอันนี้คุยกับอะไรอัปเกรดอัปเกรดเหรอใส่ไอเทมอัปเกรดถ้าเรามีอาวุธเราก็สามารถอัปเกรดได้โอ้แต่เราไม่มีว่ะหาเพราะไปตีมอนกันก่อนดีไหมอันนี้มีซูมด้วยมันสามารถกดซูมได้ไหมอ๋อได้ซูมเข้าซูมออกใช้2นิ้วลากใช้2นิ้วลากนะฮะกราฟิกแบบธรรมดาว่ะไม่ได้แบบอะไรมากมันจะกึ่งสมจริงก็ไม่สมจริงคือมันก็ใช้เท็กเจอร์พวกไม้จริงๆอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็ไม่เชิงแบบสมจริงอ่ะเดี๋ยวเราลองไปคุยกันก่อนดูกันว่ามีมอนเตอร์อะไรมีแต่คนเลเวล44อันนี้มันซื้อสกิลกูยังไม่มีตังค์เลยกูยังไม่มีตังค์เลยหวัดดีฝันหวานอันนี้คืออะไรวะไม่มีอะไรในกอไผ่ตอนนี้กูอยากจะออกไปบู๊ก่อนดีกว่าถ้าออกไปบู๊แล้วกูจะรอดไหมเนี่ยมันติ๊กแบบมันบนแผนที่ไม่ได้วะทางไหนวะหาทางออกไม่เจออันนี้คุยเรื่องอัปเกรดกูก็วนมาทางเดิมวะเดี๋ยวดูดิว่าอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนวะด้านนี้เลยแล้วกันอะมาลองตีมอนกันก่อนโอ้ใช้ปืนยิงว่ะได้อยู่เว้ยตายมอนเลเวล50กูเลเวล1ไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปยังไงอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนหาทางไปก่อนดีกว่าหาทางไปก่อนดีกว่าจังหวะนี้หาทางออกไปตีมอนเราต้องไปล่ามอนเตอร์เล็กๆ ก่อนอีเหี้ยแม่งประเดิมนี่ล่อมอน50เลยวะโหดสัตว์จะโชว์เทพเหรอเฮ้ยแต่มีระบบตีออโต้เนี่ยนะฮะผมเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันบอทได้ป่ะโอเคผมใช้ระบบออโต้อันนี้คือคนมันฟาร์มกันใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่แดนมันก่อนนี่ไงโอเคยิงได้ว่ะแต่มอนเลเวล24เลยว่ะตายหายอีกแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยกูจะได้ไหมเนี่ยมันบอกให้เราไปไหนเนี่ยอ่ะลองว้าไปดิว้าไปเชื่อมอนแม่งโหดจัดโอเควานมาที่เควสแล้วไงต่อลองหมุนหน้าจอโอเคหมุนละโว้นี่ไงทั่วไปพื้นที่แต่ไม่มีตังค์สักบาทเลยอ่ะมีมีดแล้วเว้ยนี่มีดเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนอันแรกโอ้ย16,000กว่าแล้วกูจะไปหาตังค์จากไหนวะเนี่ยขายหมดครั้งนี้ก็ยังไม่มีตังค์เลยว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราว้าไปจับได้ว่ามันมีระบบไอ้นี่ด้วยเนี่ยวิ่งออโต้อ่ะวิ่งหาเควสอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอย่างงี้ก็เล่นง่ายหน่อยนะครับผมจะขึ้นมาตรงนี้แบบขึ้นยังแตะปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มดาบปุ่มหัวปุ่มนี้เหรอแล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นคือตอนนี้กูอยากเลเวลอัพอะประเด็นอะอะวาร์ปไปโอเควาร์ปมาที่เควสปุ๊บมันก็ไอ้นี่เลยแฮะ
แตะที่กระเป๋าคลิกค้างไว้เพื่อลากไอเทมแล้วก็กรองไอเทมใช้ยังไงนะตกลงใช่ไหมเลือกไอเทมที่ต้องการแล้วก็ลบไอเทมจะลบทำไมเราไม่ลบยังไม่ได้หาอะไรเลยจะให้ลบอันนี้คือเป็นอัปเกรดเดี๋ยวขอวาร์ปไปตำแหน่งของมันก่อนคือตอนนี้ยังมึนๆอยู่นะครับผมมาแล้วก็คุยง่ายดีนะคุยง่ายเกี่ยวเควสง่ายดีแต่เลเวลเรายังไม่ขึ้นว่ะไม่รู้ว่าเควสมันหาไม่เจอหลีกเลี่ยงการหาเควสไม่เจอโอเคเราจะจบเควสรับรางวัลเลเวลอัพไหมไม่อัพว่ะไม่อัพอันนี้มาใส่ตรงนี้อันนี้ใส่ตรงนี้อันนี้มาใส่ตรงนี้อ่ะเรามีสกิลแล้วนี่ว่ะจัดไปอ๋อมีการสลับสกิลอ๋อเป็นการสอนเบื้องต้นโอเคแล้วก็ไปเควสต่อเข้าใจแล้วรับรางวัลขึ้นเลเวล2เลยยูฮูแล้วก็เหมือนจะอัพสเตตัสด้วยนะฮะก็สเตตัสมันก็จะมีบอกว่าเมจิอะไรพวกนี้พวกคริติคอลแล้วแต่ว่าเราจะเล่นสายอะไรมีสตันด้วยวะอันนี้สไนเปอร์มันจะมีคำแนะนำอยู่นะฮะผมว่าให้เราอัพอะไรด้วยนะไหนลองดูซิว่ามันมีอะไรบ้างคัสสเตตัสแล้วก็มีแตะกู้ชีพเพื่อรวมแต้มและใช้เอฟเฟกต์เพื่อดึงข้อมูลแต้มอาจจะต้องอันนี้น่าจะเป็นคำสั่งรีสกิลยืนยันตอนนี้เรามีทั้งหมด5 point สเตตัสของมันตอนนี้มันน่าจะอัพไปทางสายอินนะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นสกิลเยอะแล้วก็เน้นสายอินไปแล้วกันโอเคเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจแต่ตอนนี้เรายังไม่มีปืนติดตัวเลยนะครับผมทำไมปืนมันหายากจังวะโอเคมาโผล่มาแล้วทำเควสขอทำเควสก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้คืออะไรลองตีป่ะโจมตีเป้าหมายออโต้โอเคมันเริ่มให้เราตีแล้วแล้วก็สกิลมาเป็นสกิล1เหมือนกับว่าเราสามารถเลือกลำดับของสกิลได้อันนี้เป็นเควสใช่ไหมเบสิกจัดไปขอดูหน่อยสิวาร์ปไปต่อไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยโอเควาร์ปมาตรงนี้แล้วนะฮะผมทีนี้เราสามารถใช้เป็นระบบออโต้ได้โอ้โหเฮ้ยโอ้เย่ตอนนี้เราเริ่มยิงได้ปกติแล้วนะครับผมโอ้โหเยี่ยมไปเลยมะนาวหมดไหมก็กดใช้ให้เองอัตโนมัติก็ดีว่ะดีนะดีแบบนี้ดีคือเราสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งคืนเลยอ่ะเอ้ยแบบนี้ดีน่ะผมชอบมากเพราะว่าสมัยก่อนคือเราต้องเขาห้ามบอดไงแล้วเราต้องหลับอดหลับอดนอนในการทำฟาร์มเกมอ่ะอดหลับอดนอนในการคลิกเล่นเกมไงแล้วก็ใครที่ปล่อยบอดก็จะโดนแบนนะฮะผมแต่เกมเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวช่วยอย่างนี้นะฮะผมคือเราสามารถปล่อยบอดได้ฮะปล่อยบอดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเท่าที่เราจะไหวแล้วเราก็มาเน้นในนี้อย่างเดียวมาเน้นสกิลอย่างเดียวเลยเราอาจจะต้องใช้ปืนเยอะๆหน่อยแต่อาชีพปืนไม่มีสมัยก่อนผมเล่นเป็นสายดาบคู่นะสมัยก่อนผมเล่นสายดาบคู่ก็เล่นไปสักประมาณเวลเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วแต่ไม่ตันหรอกเล่นไม่ตันเพราะว่าไม่ได้เล่นทุกวันต้องทำงานต้องเรียนประมาณเกือบ197 98ถ้าจำไม่ผิดโอเคอัพอินตอนนี้เลเวลอัพแล้วยืนยัน
กดได้ปะกดเลือดได้ปะพอมันออโต้แล้วมันก็ใช้ของมันเองอะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยฮะแล้วก็มีสกิลคอมโบด้วยที่มันยังล็อกอยู่นะครับผมซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะใช้ทั้งปืนทั้งเวทมึงเอาสักทางดีวะยิงทีหนึ่งมันก็ไอ้นี่เกือบแล้วเกือบหมดหลอดแล้วอ่ะมีเครื่องประดับตกว่ะอันนี้เปล่านี่เลยติดตั้งได้ป่ะติดตั้งไงวะติดตั้งไม่ได้ก็ขายทิ้งอย่างเดียวดีครับแล้วก็มีดาบตกมาว่ะแต่เราไม่ได้ใช้ดาบตอนนี้เราต้องหาปืนใช้ก่อนว่ะอันนี้เป็นเครื่องประดับเหรอเลเวล2นี่ไงติดตั้งละเป็นจี้แล้วว่ะโอเคเราติดตั้งได้ละมันก็ติดตั้งซ้ำๆอ๋อมันก็มีแค่นี้คือการใส่ชุดออปชันมันก็ค่อนข้างเยอะนะมีเซตเอฟเฟคด้วยว่ะถ้าสวมใส่มันก็จะบวกเอฟเฟคด้วยเอ้ยดีให้ภาคนี้ก็ค่อนข้างดีก็มาโหลดเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมตัวคาบาวผมก็ฟาร์มไปก่อนแฮะมีมาอีกแล้วว่ะอันนี้เมจิแอคแฮกบวก2แต่นี้ลบเอ๊ะเมจิแอคแฮกบวก2อยู่เว้ยแต่ว่าแอคแฮกลบลงไปเฮ้ยรู้สึกของมันดรอปเรื่อยๆว่ะของมันก็ดรอปดีอยู่เหมือนกันนะโอ้มีรองเท้าตกมีรองเท้าตกอย่าเอาไปขายทิ้งให้หมดเลยมาตกแล้วอันนี้รู้สึกมันจะย้ายได้นะถ้าจำไม่ผิดนี่เลยอ๋อกดจัดเรียงก็ได้โอ้ยแจ่ม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 ให้มันจัดเต็มอยู่งี้โอ้โหให้ตกดีจังเลยว่ะของพวกนี้ไหนลองขอไปขายหน่อยสิอ่ะลองแม่ออโต้ดิเดี๋ยวลองดูมันก็สลับยิงอยู่ดีว่ะเออมันก็สลับยิงอยู่ดีนะอันนี้ไม่ได้กดออโต้เลยนะกด1ตัวมันจะยิงให้เสร็จ1ตัวเลยเออแจ๋วแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่แจ๋วอยู่โอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปตอนนี้เรามีตังค์อยู่300แล้วอู้หูกว่าจะได้ตังค์เหนื่อยจังเลยรับรางวัลบุ๊กสกิลเรียนรู้สกิลอันนี้เป็นการเรียนรู้สกิลใช่ไหมตังค์ไม่มีก็ตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีจะให้ทำยังไงอะมีอยู่300เองโอเควุกสกิลเฮ้ยเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราขายของได้ปะว่าเราขายได้เท่าไหร่อยากรู้ว่าขายได้เท่าไหร่วะนี่ไงแตะเพื่อใช้นี่ไงได้สกิลเพิ่มขึ้นมาอีก1อันเป็นปลาก้อนหิน เหมือนปลาก้อนหินเลยว่ะเดี๋ยวขอย้ายนี่ก่อนแล้วกูจะกดยังไงวะเนี่ยโอเคอ๋อมันกดอย่างนี้เว้ยเราสามารถตั้งออโต้สกิลได้มีกระสุนปืนเลเวล1แล้วก็เป็นพวกนี้ปกติแต่นี่ยังล็อกอยู่พวกสกิลต่างๆเราสามารถเซตได้ว่าเราจะเอากี่สกิลเดี๋ยวยังไงดีวะกูเดี๋ยวกำลังคิดอยู่หาของหาร้านขายของก่อนร้านขายของมันอยู่ตรงไหนวะร้านขายของมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอันนี้เปล่าสวัสดีสลาฮิงยงอัพเกรดเหรอไม่มีว่ะเดี๋ยวขอดูกระเป๋าดิมันมีแต่จัดเรียงกับขาไม่มีขายว่ะมันไม่ใช่ไอเทมที่เราจะใช้อ่ะ
มีประกาศกิจกรรมด้วยแล้วเราหาร้านขายของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมันต้องมีดิวะเปิดครั้งส่วนตัวไม่มีอะไรน่าฝากอันนี้มันเป็นชุดของอะไรวะเนี่ยสายอ๋อมันมีชุดแต่ละชุดของมันด้วยมีอุปกรณ์ที่หนึ่งแต่กูยังไม่มีปืนเลยปืนกูอยู่ไหนมันมีร้านซื้อของมีข้อมูลกิลโอเคตรงนี้เป็นกิลเหรอมีอะไรบ้างกูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูหาร้านขายของไม่เจอว่ะสมัยก่อนมันเอาชุดไปขายได้นะฮะผมมันต้องมีขายชุดว่ะนี่เปล่านี่ไงขายได้แล้ว15โอ้ยขายเลยขายเลยขายเลยขา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 ยโอ้โห400แล้ว400แล้วโอ้โหเฮ้ยแจมแจมขาย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 ออกให้หมดขายออกให้หมดอันไหนไม่ใช้ขายทิ้งอันนี้ไม่ดีขายทิ้งของเลือกการต้องขายทิ้งนี่เลยขายไปจัดเรียงโอเคทีนี้จะทำการซื้อพวกอุปกรณ์แล้วก็จะซื้ออันนี้400ไอ้เหี้ยหมดตังค์พอดีเลยว่ะทำไมมึงขายของให้กูพอดีเลยวะเนี่ยโอ้แม่งโคตรมีกู้คืนก็คือของที่เราขายไปแล้วเราขายผิดเนี้ยก็สามารถเอาคืนได้โอเคอันนี้เดี๋ยวขอคิดดูก่อน G0 มันต้องบวกดีบวก21เลยอะดีเซนต์ซื้อมาแล้วกันเฮ้ยเราอยากซื้อปืนอะประเด็นคือเราอยากซื้ออาวุธน่ะมันมีอาวุธขายปะมีร้านขายอาวุธปะมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะอยากได้เลยอ่ะทำได้ปะอันนี้มีหัวแดงกันถ้าจำสมัยก่อนไอ้พวกมันจะมีหัวแดงกับหัวเขียวมันเจอกันไม่ได้แล้วมันจะตีกันมันเจอกันไม่ได้หรือมันจะต้องไฟกันไฟเกียนกันตลอดนะฮะผมสมัยผมเล่นเกมคาบาวสมัยเด็กๆอ่ะมันไฟกันโคตรมันเลยอ่ะตบหมาตายอย่างเงี้ยเพื่อนผมตบหมาตายหลายตัวเลยพวกกินเกียนอันนี้กิลไม่เอาว่ะมีอะไรกวงวะอันนี้มีข้อมูลกิลเยอะวะไม่เอาว่ะเฮ้ยแย่จังมีปะเนี้ยอยากได้อ่ะมันไม่มีอะไรแล้วว่ะมีแต่ซื้ออันนี้อ่ะซื้อไปแล้วกัน1ชิ้นแล้วก็ติดตั้งเลยโอเคติดตั้งนี่เลยอันนี้ก็ขายทิ้งเท่ากับของเราก็บวกดีขึ้นมาหน่อยเท่ากับของเราบวกดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ไม่ขึ้นขายเนาะC15ทำไมมันถอดเข้าถอดออกวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้แล้วก็กดขายไปของกากๆมันต้องขายเหลือ90กว่าบาทก็ประมาณนี้นะครับผมเกมคาบาวมีการถ่ายรูปได้มั้งโปรเนี่ยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นปลดสกิลกันก่อนดีกว่านะครับคุณจริงๆเกมคาบาวไม่ค่อยแบบอะไรมากมายนะครับผมมันนิดเดียวเองนะเกมคาบาวอ่ะปืนบ๊ายบาย